2534ครับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเองนะครับมีการประกาศแนวเขตทับรอบครอบบริเวณของนิคมสักกรสักขบุรีและคลองประภูมิจำนวนเกือบ 200,000 กว่าไร่นะครับหลังจากประกาศครอบแล้วเนี่ยทำให้อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเนี่ยบังคับใช้กฎหมายกลับประชาชนนะฮะในการจับกลุ่มผู้ประชาชนในฐานบุกรุกนะฮะเข้าถางต่างๆว่าบุกรุกที่อุทยานนั่นเองทั้งที่ที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เดิมของนิคมสักกรสังขบุรีและทองบ่าภูมิครับแต่ปัญหาเรื่องนี้มันมียาวนานมากว่า30ปีครับซึ่งลุงสุรินทร์สุรินทร์ก้อนนี่ฮะเป็นแกนนำหรือตัวแทนชาวบ้านนะครับที่ต่อสู้เรียกร้องเรื่องนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ปี34เป็นต้นมาครับบ้านหน้าที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมส่วนมากครับรังแกประชาชนอย่างกรณีผมสุรินทร์สุรินทร์ก้อนถูกจับกุมข้อหาบุกรุกศาลยกฟ้องนะฮะเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าสุรินทร์อยู่นอกเขตป่าสงวนแต่อุทยานก็ยังไม่ยอมลดละความพยายามนะครับท้ายสุดเมื่อไม่กี่วันมานี่ฮะเอาหลักเขตป่าอนุรักษ์เข้าไปใส่พื้นที่ที่ศาลยกฟ้องนะครับโอ้ยตอนนี้อุทยานบุกหนักครับที่นิคมประชาชนทำกินโดนจับค่ะเขาจับป้าแล้วเขาก็เข้าไปทำเองค่ะจับป้าแล้วเขาก็เข้าไปทำเองเขาไปทำอะไรอ่ะเขาเอางัวควายเขาไปเลี้ยงคนนี้ชื่อนายชาตรีค่ะคนของอุทยานนะคะเมื่อวันที่7ธันวาคมที่สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนวัดพระแก้วตัวแทนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศทับพื้นที่นิคมสากลอำเภอทองผาภูมิและสังขระบุรีจำนวน20คนที่ได้รับผลกระทบในกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศแนวเขตทับที่นิคมสหกรณ์สังขระบุรีและทองผาภูมิตั้งแต่ปี2534กว่า 200,000 ไร่และมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 4,700 รายนำโดยนายสุรินทร์สุรินทร์ก้อนได้พากลุ่มชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือถวายฎีกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในอำเภอทองผาภูมิและสังขระบุรีที่ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมบังคับใช้กฎหมายและจับกลุ่มชาวบ้านเป็นเวลามานานกว่า30ปีโดยรายละเอียดฎีกาของกลุ่มชาวบ้านได้ระบุถึงความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศทับที่ทำกินของพี่น้องชาวอำเภอทองผาภูมิและสังขระบุรีในจังหวัดกาญจนบุรีกว่า 200,000 ไร่เนื่องในกลุ่มประชาชนชาวอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขระบุรีที่อาศัยอยู่ภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสากลในท้องที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขระบุรีพุทธศักราช2518ได้รับความเดือดร้อนมาตั้งแต่ปี2534หลังจากที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศแนวเขตอุทยานทับพื้นที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสากลในท้องที่อำเภอทองผาภูมิและสังขระบุรีพุทธศักราช2518กว่า 200,000 ไร่ส่งผลให้ประชาชนกว่า 4,700 รายได้รับผลกระทบบางส่วนถูกเจ้าหน้าที่อุทยานเขาแหลมบังคับใช้กฎหมายอุทยานจับกลุ่มชาวบ้านในข้อหาบุกรุกพื้นที่อุทยานกลุ่มประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้มีการยื่นหนังสือร้องขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนมาโดยตลอดกว่า30ปีแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหากรณีพิพาทนี้ได้ทั้งชาวบ้านยังทราบข่าวอีกว่านิคมสากลสังขระบุรีและทองผาภูมิจะประกาศสิ้นสภาพในเร็วๆนี้ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นชาวบ้านอาจจะถูกจับกุมมากขึ้นเพราะพื้นที่ที่ชาวบ้านเคยอยู่จะตกเป็นของอุทยานทั้งหมดโดยที่ชาวบ้านไม่มีกฎหมายอื่นคุ้มครองทำให้ชาวบ้านจะต้องมีคดีติดตัวในฐานบุกรุกอุทยานทั้งที่ความจริงแล้วอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเป็นผู้มาประกาศทับแนวเขตของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสากลในท้องที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขระบุรีปี2518ทั้งนี้เพื่อขอให้มีการยกเลิกเพิกถอนการประกาศแนวเขตทับที่ดินของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสากลในท้องที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขระบุรีและขอประทานอภัยโทษให้กับประชาชนที่ถูกจับกุมในเขตพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวจากกรณีที่มีผลกระทบในส่วนของเจ้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับมีการประกาศแนวเขตอุทยานทับนิคมสากลสังขบุรีทองประภูมิตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เป็นต้นมาครับคือเดิมทีนะฮะในส่วนของพื้นที่อำเภอทองประภูมิและสังขบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่อยู่ภายใต้กิจการจัดตั้งนิคมสากลสังขบุรีและทองประภูมิ
ที่ในหลวงรัชกาลที่9นะฮะท่านทรงนะฮะมีพระราชดำริที่จะจัดตั้งนิคมสากลเพื่อให้แจกจ่ายที่ดินที่ดำกินให้กับพี่น้องทั้ง2อำเภอนะฮะพื้นที่กว่า 300,000 ไร่นะครับให้มีที่อยู่ที่อาศัยนะครับซึ่งเป็นออกเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสากลทองประคุมและสังขบุรีปีพ.ศ.18ครับแล้วก็ประชาชนก็อยู่ดีมีสุขเรื่อยมาครับจนกระทั่งเมื่อปีพ.ศ.2534ครับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเองนะครับมีการประกาศแนวเขตทับและครอบบริเวณของนิคมสากลสังขบุรีและทองประคุมจำนวนเกือบ 200,000 กว่าไร่นะครับหลังจากประกาศครอบแล้วเนี่ยทำให้อุทยานแห่งชาติเขาแหลมบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนนะฮะในการจับประชาชนในฐานบุกรุกเข้าถางต่างๆว่าบุกรุกที่อุทยานนั่นเองทั้งที่ที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เดิมของนิคมสากลสังขบุรีและทองประคุมครับแต่ปัญหาเรื่องนี้นะมันยาวนานมากว่า30ปีครับซึ่งลุงสุรินทร์สุรินทร์ก้อนนี่ฮะเป็นแกนนำหรือตัวแทนชาวบ้านนะฮะที่ต่อสู้เรียกร้องเรื่องนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ปี34เป็นต้นมาครับจะเห็นหลายครั้งที่ลุงสุรินทร์สุรินทร์ก้อนเนี่ยเดินทางมาเรียกร้องในเรื่องดังกล่าวเนี่ยมากว่า30ปีทั้งจุดไฟเผาตัวเองตัดนิ้วมือนะฮะแขวนคอเองที่ต้นมะขามหน้าทำเนียบอย่างนี้ก็มีบ่อยครับซึ่งล่าสุดเองเนี่ยฮะมีมูลที่ภูวดินนะครับของในหลวงและก็ท่านองค์พานะฮะท่านได้เปิดมาเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินของพี่น้องประชาชนนะฮะที่พึ่งเดียวที่ทางพี่น้องชาวสังขบุรีทองประคุมที่มีณตอนนี้เองก็คงจะต้องพึ่งมูลที่ภูวดินนะครับที่จะให้มาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับวันนี้จึงได้รวมตัวกันมาที่มีฎีกาส่วนตัวแล้วก็ฎีกากลุ่มนะฮะที่จะมายื่นถวายฎีกาให้กับในหลวงและรัชกาลที่10แล้วก็องค์พานะฮะที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับเดือดร้อนนะครับก่อนประกาศเจ้าหน้าที่ก็ไล่จับกลุ่มชาวบ้านนะฮะชาวบ้านที่ทำกินอยู่เดิมอ่ะตำบลบางเพหรือหลายๆตำบลที่อุทยานประกาศทับนะฮะไล่จับกลุ่มดำเนินคดีข้อหาบุกรุกป่าก่อนประกาศนะครับต่อมาก็บุกรุกอุทยานครับเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าพูดถึงมีคุณธรรมนะชาวบ้านก็พอจะอยู่ได้แต่ในนี้ไม่มีคุณธรรมเลยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมส่วนมากครับรังแกประชาชนอย่างกรณีผมสุรินทร์ก้อนถูกจับกลุ่มข้อหาบุกรุกศาลยกฟ้องนะฮะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่าสุรินทร์อยู่นอกเขตป่าสงวนแต่อุทยานก็ยังไม่ยอมลดละความพยายามนะครับท้ายสุดเมื่อเมื่อกี่วันมานี่ฮะเอาหลักเขตป่าอนุรักษ์เข้าไปใส่พื้นที่ที่ศาลยกฟ้องนะครับมันฎีกาครั้งนี้นะฮะการมาครั้งนี้ก็คือชาวบ้านอยากจะมากันเยอะแต่ทีนี้มาไม่ได้เพราะหวาดระแวงเจ้าหน้าที่บางคนก็กลัวก็กล้าหวาดผวาตลอดเวลากับหลักไอ้หัวแดงๆนั่นนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากเลยเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางรัฐ ก็กำลังจะแก้ไขปัญหาเรื่องวันแมปอยู่ครับแต่อุทยานเขาไม่ฟังเสียงเจ้าหน้าที่อุทยานครับเข้าไปดำเนินการอย่างหลายๆคนฮะที่ถูกปักหลักทับเนี่ยบางคนก็จะไม่ให้ปักบางคนก็ให้ปักแล้วก็ต้องเซ็นพอเซ็นแล้วก็มีบันทึกว่าตรงนั้นไม่ได้สิทธิ์อะไรเพราะว่ายังเป็นเขตจะเป็นเขตป่าอนุรักษ์ครับทีนี้ป่าอนุรักษ์ก็ต้องรอพระราชกฤษฎีกาป่าอนุรักษ์ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นที่นิคมสหกรณ์ปี18ครับในผลกระทบเนี่ยชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่หลังคาเรือนครับลุงที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ครับมีประชาชนที่อยู่ได้รับผลกระทบในกรณีอุทยานแห่งชาติขอแหลมประกาศครับเนี่ยที่มีรายชื่อตามที่ส่งมาทางราชการตามเอกสารที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องวันแหวกนี้ครับประมาณ4,700 ลายนะที่ได้ผลกระทบและพื้นที่ที่อุทยานประกาศเขาแหลมประกาศทับที่นิคมสากลสังขบุรีทองประคุมเนี่ยประมาณพื้นที่200,000กว่าไร่ครับนี่คือเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะใหญ่หลวงมากสิ่งที่สำคัญที่วันนี้เองที่ชาวบ้านเนี่ยได้รวมตัวกันมายื่นถวายฎีกาดอได้หลวงแต่มูลที่ภูวดินเนี่ยหลังจากนั้นเองเนี่ยก็จะไปยื่นที่ศาลปกครองสูงสุดนะฮะเพื่อให้ศาลปกครองเนี่ยสั่งระงับในการกระทำของเจ้าที่อุทยานที่มาจับกุมชาวบ้านทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยยังเป็นพื้นที่ข้อพิพาทยังไม่ได้สรุปแน่ชัดว่าเป็นพื้นที่ของผู้ใดนะต้องจนกว่าจะมีการประกาศวันแมปชัดเจนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผลประกาศของวันแมปแล้วเนี่ยตามข้อที่7แล้วนะครับบอกประกาศวันแมปออกมาเนี่ย
พื้นที่ดังกล่าวต้องตกเป็นของนิคมสากลครับเพราะว่าตามข้อที่7ของวันแมปเนี่ยเขาให้ลิสต์ถือว่าใครมาก่อนมาหลังซึ่งกิจการนิคมคลองบางปูและสังขบุรีเนี่ยมาตั้งแต่ปีพ.ศ.18ซึ่งมาอยู่ก่อนแต่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเนี่ยมาประกาศกิจการครับนะถ้าเกิดว่านำวันแมปมาใช้เองเนี่ยมันก็พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอุทยานก็ต้องเพิกถอนไปแต่ปัจจุบันนี้เองอุทยานกลับใช้อำนาจหน้าที่และกฎหมายนะครับมาบังคับจับกุมชาวบ้านฐานบุกรุกอุทยานทั้งที่ยังเป็นพื้นที่ข้อพิพาทอยู่ไม่ว่าจะเป็นการประชุมหน่วยงานไหนนักภาคส่วนรัฐบาลที่30กว่าปีที่ลุงจุลินหรือก้อนเรียกร้องมาตลอดเวลาเนี่ยทุกหน่วยงานจะโยนว่าให้รอวันแมปก่อนแต่ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนมากครับตอนนี้เพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยประชาชนได้ยินข่าวมาว่ามีการประชุมกันระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาแหลมแล้วก็นิคมสากลนะฮะว่าจะมีการยุบนิคมสากลแล้วก็ถ้าเกิดมีการยุบจริงๆนะฮะที่ดังกล่าวที่ประชาชนอยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ย200,000กว่าไร่เนี่ยก็จะกลายตกเป็นของอุทยานทีนี้อุทยานก็ต้องมาใช้อำนาจจับกลุ่มกับชาวบ้านที่เพิ่งเดียวที่ประชาชนมีนะตอนนี้ก็คงต้องพึ่งมูลที่ปูดีเพราะว่ามูลที่นี้เนี่ยพระองค์ท่านได้เปิดมาเพื่อจะแก้ไขปัญหาพี่น้องชาวเมืองการโดยเฉพาะเลยแล้วก็พี่น้องชาวทั่วประเทศนะฮะที่เดือดร้อนเรื่องปัญหาที่ดินเนี่ยก็เลยต้องมายื่นหนังสือถวายฎีกาถึงพระองค์ท่านเพื่อให้พระองค์ท่านนะฮะได้มาดูแล้วก็มาช่วยประสบนิกรของท่านที่เดือดร้อนมากว่า30ปีครับหลังจากนี้เองเนี่ยชาวบ้านก็จะเดินทางไปที่ศาลปกครองนะฮะเพื่อจะยื่นฟ้องที่ศาลปกครองให้นิคมสากลนะฮะออกมาทำหน้าที่ของตนเองซึ่งหน้าที่ของนิคมสากลเองก็คือมีหน้าที่ที่จะออกมาเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านตามหน้าที่ตามกฎหมายตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพระราชกิจการจัดตั้งนิคมสากลสังขบุรีและทองบางปูพ.ศ.2518ตามในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ดำรัสไว้นะครับแต่นิคมสากลกลับไม่ทำหน้าที่อ้างว่าเป็นพื้นที่ข้อพิพาทรอวันแมปซึ่งมันไม่ถูกต้องครับแล้วก็ในส่วนระหว่างเดียวกันก็อุทยานเองเนี่ยก็กลับมาบังคับใช้กฎหมายทั้งที่พื้นที่เนี่ยเป็นที่ข้อพิพาทและอุทยานก็มาประกาศทีหลังถ้าตามกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยศักดิ์กิจการมีศักดิ์เท่ากันแต่ถ้าเกิดตามกฎหมายแล้วถ้าให้ยึดตามแล้วข้อกฎหมายเนี่ยผู้ใดมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนตามกฎข้อที่7ของในส่วนของวันแมปนะฮะถ้าจริงๆแล้วถ้าข้อสรุปได้แล้วประกาศวันแมปจริงๆแล้วอุทยานก็ต้องเพิกถอนออกไปครับแต่ตอนนี้เจ้าที่อุทยานพยายามจะบังคับให้ชาวบ้านเซ็นเข้าร่วมเป็นเขาเรียกว่า30มิยอ41หรือเข้าร่วมเป็นป่าอนุรักษ์พูดง่ายว่าถ้าเกิดว่าชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ข้อพิพาทถ้าเกิดว่าใครเซ็นเข้าร่วมกับอุทยานเนี่ยอุทยานอ้างว่าก็สามารถอยู่ดีได้ในอนาคตไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคนไหนไม่เซ็นเข้าร่วมในอนาคตอาจจะมีปัญหาก็ได้นะซึ่งชาวบ้านเองก็เกรงกลัวอำนาจของกฎหมายของเจ้าที่อุทยานบางคนก็ต้องจำใจยอมที่จะเซ็นรับสภาพเข้าอยู่ในเขตป่าอุทยานทั้งที่เขามีสิทธิหน้าที่แล้วมีสิทธิที่อยู่ภายใต้นิคมสากลอยู่ก่อนเดิมดังนั้นหนทางเดียวถ้าที่จะช่วยชาวบ้านได้ก็คงจะต้องพึ่งบารมีพระองค์ท่านนะให้เข้ามาดูแลเรื่องนี้แล้วให้มาช่วยแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ของมูลที่ภูวดีนะครับนี่คือเดินทางมาที่จะยื่นหนังสือต่อถวายฎีกากับพระองค์ท่านนะครับครับในครั้งนี้ในส่วนชาวบ้านมาอยู่ก่อนที่กรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจะประกาศเป็นเขตซับซ้อนเนี่ยในข้อกฎหมายเนี่ยได้มีแจ้งที่แจ้งกับอุทยานแห่งชาติไปอย่างครับว่าเรามาอยู่ก่อนที่ประกาศกฎหมายมีผลย้อนหลังตรงนี้ครับไอ้เรื่องนี้มีการพูดคุยกันมายาวนานนะครับไม่ใช่ว่าเราแค่พูดคุยแค่นี้พูดคุยมากว่า30ปีแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็เขาสรุปว่ารอวันแมปทุกหน่วยงานอ้างว่ารอวันแมปถึงแม้กระทั่งผู้จัดการแผ่นดินลงพื้นที่นะฮะเพื่อจะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็ยังไม่สามารถที่แก้ปัญหาได้ครับก็ออกว่ารอวันแมปอยู่ดีครับซึ่งวันแมประหว่างที่รอวันแมปเจ้าที่อุทยานก็กลับใช้บังคับใช้กฎหมายกับประชาชนอยู่เรื่อยๆครับทำให้ประชาชนมีทางออกและที่ได้ยินข่าวแว่วมาก็คือนิคมสากลจะยุบแล้วจะยกให้อุทยานนี่คือปัญหาที่ประชาชนร้อนใหญ่หลวงครับจำเป็นต้องเดินทางมาถวายฎีกาในครั้งนี้ครับปากกาค่ะมาจากไหนครับเนี่ยมาจากกาญจนบุรีค่ะมาทำอะไรอะฮะอ๋อมาร้องเรียนขอให้องค์พาช่วยชาวบ้านค่ะเดือดร้อนค่ะเดือดร้อนยังไงอะโอ้ยตอนนี้อุทยานบุกหนักครับที่นิคมประชาชนทำกินโดนจับค่ะเหรอแล้วที่ตรงนั้นป้าอยู่มากี่ปีแล้วอะตั้งแต่พ.ศ.29ค่ะอ๋อแล้วอุทยานก็มาตั้งแต่เมื่อไหร่มา34ค่ะเรามาก่อนอุทยานใช่ค่ะแล้วเขามาขับไล่ใช่ค่ะแล้วหวังว่าจะมายื่นขอให้องค์พาช่วยค่ะครับมีความเดือดร้อนยังไงบ้างครับตอนนี้ทำกินลำบากค่ะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขาเอาเสานิคมเอาเสาอุทยานอ่ะกับเอาเสาอะไรรู้แดงๆอ่ะไปปักเออเสาเขตอป่าอนุรักษ์แล้วทางเราก็ไปถามคุณเทวินว่ามาปักแล้วอ่ะจะยึดที่เ
ขาบอกว่าไม่ได้ยึดแต่ว่าเขาจะปลูกป่า 20% ของพื้นที่แล้วก็ถามเขาว่าแล้วประชาชนจะทำกินยังไงเขาบอกว่าก็เดี๋ยวต้นไม้ก็ตายเขาพูดว่าเดี๋ยวต้นไม้ก็ตายแล้วป้าทำไรอะไรครับอ๋อตอนนี้มีเงาะมีทุเรียนมีมงแล้วก็มีขนุนมีกล้วยค่ะแล้วก็ผักพืชไร่ทุกอย่างค่ะครับป้ามีที่กี่ไร่ครับอ๋อตรงที่ปลูกทั้งหมดเนี่ยประมาณ50กว่าไร่ค่ะแล้วตอนนี้กำลังโดนยึดไปแปลงนึงค่ะกี่ไร่ครับประมาณ61ไร่ค่ะเขาจับป้าแล้วเขาก็เข้าไปทำเองค่ะอ้าวคือจับป้าแล้วเขาก็เข้าไปทำเองเขาไปทำอะไรอ่ะเขาเอางัวควายเขาไปเลี้ยงเขาคือใครครับคนนี้ชื่อนายชาตีค่ะคนของอุทยานนะคะโดยหลังจากยื่นถวายฎีกาเสร็จกลุ่มชาวบ้านได้เดินทางไปยังศาลปกครองสูงสุดเพื่อร้องต่อศาลปกครองให้สั่งให้นิคมสากลออกมาทำงานตามหน้าที่เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ชาวบ้านตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสากลทองผาภูมิสังขบุรีพุทธศักราช2518และฟ้องร้องให้กับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้ยกเลิกเพิกถอนกฤษฎีกาที่มีการประทับนิคมสากลสังขบุรีและทองผาภูมิให้หยุดระงับการกระทำจากกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่กรณีพิพาทระหว่างหน่วยงานจนกว่าจะมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนามมูลนิธิภูบดินทร์มาแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวได้ถวายฎีกาให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะพระองค์มีน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเหลืออาณาประชาราษฎร์โดยการที่จะให้ที่ทำกินดังที่ประรอกในการสร้างมูลนิธินั้นขึ้นมานะครับเพราะวันนี้พวกเราได้มาเข้าเฝ้าพระองค์ได้กราบพระแก้วมรกตศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนับว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตนับว่าเป็นสิ่งที่อุดมไปด้วยสิ่งที่ดีงามที่สุดในแผ่นดินในวันนี้ซึ่งกับผมได้เห็นท่านทั้งหลายมาในวันนี้นั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นมงคลแล้วความสำเร็จก็จะสำเร็จได้อย่างแน่นอนซึ่งเป็นเรื่องที่ดียิ่งนะครับเพราะงั้นนี่เป็นประวัติศาสตร์ของพวกเราที่เสียสละมาเป็นผู้แทนของพวกเราทั้งสองอำเภอนับว่าเป็นสิ่งที่จะได้จำกันไปชั่วลูกชั่วหลานประเด็นต่อมาคือมาตรการรูปธรรมที่เรากังวลอยู่เสมอก็คือเรื่องของการที่เราจะได้เอกสารสิทธิ์หรือครอบครองที่ดินนี้ด้วยความเป็นเจ้าของอย่างสันติสุขอย่างมีความสุขส่งต่อให้กับลูกหลานคุณบุตรคุณธิดาได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่เราได้ต่อสู้มาทั้งชีวิตได้ต่อสู้มายาวนานเท่าที่ฟังแล้วเราสู้กันมาทุกวิธีมาวันนี้เราก็ได้มาที่ศาลปกครองสูงสุดซึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายนะครับของพวกเราในการที่จะทำให้เราได้สิทธิได้เอกสารและได้ความสุขอันเป็นความสุขของแผ่นดินซึ่งเราก็จะได้สิ่งที่เราปรารถนามายาวนานวันรูปธรรมสูงสุดในวันนี้ก็คือทางศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าพระราชกฤษฎีกาอุทยานที่มาทับพระราชกฤษฎีกาของนิคมนั้นเป็นพระบัญญัติที่ไม่ชอบเพราะมาทับกฤษฎีกาอันเก่าอันเก่าย่อมจะมีความสำคัญงั้นการที่จะเพิกถอนกฤษฎีกาได้ก็สามารถที่จะทำได้แต่ให้ฟ้องมาที่ศาลนี้นะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายอยู่เพราะมันยาวนานตั้งแต่ปี2534ซึ่งมันนานมากการที่จะตั้งเรื่องเพื่อจะเพิกถอนกฤษฎีกาของอุทยานที่ทับกฤษฎีกาของนิคมของเรานั้นน่ะมันก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายถ้าเราจะใช้สิทธิ์ก็สามารถทำได้นี่เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเราครอบครองที่ของนิคมนั้นเราย่อมจะได้เอกสารซึ่งตามกฎหมายของนิคมซึ่งเราเป็นสมาชิกอยู่ซึ่งเป็นสิทธิที่เราท้วงติงและเรียกร้องมาโดยตลอดแต่ปรากฏว่า อุทยานได้มาทับเสียทำให้นิคมซึ่งมีอิทธิพลน้อยกว่า
กรมอุทยานหรือกรมป่าไม้เมื่อก่อนนะครับก็พยายามที่จะกีดกันพวกเราแล้วก็ท้ายสุดกลับว่าพวกเราเป็นผู้บุกรุกพวกเราเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นเจ้าของซึ่งเรื่องนี้รูปธรรมก็คือการปักหลักหรือการให้เซ็นรับรองสำนองนี้เพราะงั้นถ้าเราจะฟ้องให้เพิกถอนเสาหลักดังว่าแล้วก็แสดงกรรมสิทธิ์ดังที่เรามีอยู่ก็ต้องไปเพิกฟ้องที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีคือศาลปกครองสุพรรณบุรีรูปธรรมก็คือต้องทำโนติสหรือแจ้งเขาไปก่อนนะครับส่วนอันที่3เนี่ยนิคมอุตสาหกรรมละเลยหรือเพิกเฉยหรืองดเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะออกโฉนดที่ดินให้เรานั้นนะครับมันเวลายาวนานแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทวงสิทธิ์ว่าทำไมไม่ออกให้เราในการที่เราจะได้เป็นไปตามกฎหมายของนิคมถ้านิคมปฏิเสธหรืออ้างอย่างหนึ่งอย่างใดเราก็มีสิทธินำสิ่งนี้ไปฟ้องศาลเพื่อบังคับให้นิคมเนี่ยออกโฉนดให้เราถ้าไม่ออกโฉนดก็ถือเป็นคำสั่งศาลเนี่ยเป็นที่สุดในการที่จะให้เราเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ดังกล่าวนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ทางศาลปกครองสูงสุดในวันนี้โดยคุณสมศักดิ์ซึ่งท่านก็เสียสละเพื่อพวกเราอย่างยิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านเพราะท่านเสียสละว่าตั้งแต่ 4:30 น.ถึง 6:00 น.เศษเนี่ยนะครับท่านให้คำปรึกษาเราอย่างดีแล้วก็เห็นใจชาวบ้านดุจดังที่ทราบว่าชาวบ้านเดือดร้อนแล้วเขาเป็นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็ต้องเยียวยาต้องให้ความร่วมมือต้องช่วยเราอย่างเต็มที่ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่หาได้ยากยิ่งแต่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้เกียรติคุณสมศักดิ์และศาลปกครองสูงสุดที่ได้อำนวยความสะดวกในวันนี้ได้ชี้แจงทุกปัญหาทุกประเด็นให้พวกเราสบายใจเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราก็เคารพราชการหรือผู้หลักผู้ใหญ่มาแล้วดังนั้นสิ่งที่จะกราบเรียนท่านก็คือว่าปัญหาก็อยู่ที่พวกเราที่จะต้องรวบรวมเอกสารรวบรวมผู้ที่รวมกลุ่มกันในการที่จะแก้ปัญหานี้เป็นเอกภาพเป็นอันเดียวกันแล้วก็ไม่ต้องมากครับมีตัวแทนตัวแทนฟ้องที่ศาลนี้บ้างศาลสุพรรณบ้างข้อหาที่นิคมเราบ้างคือกระจายกันไปช่วยกันฟ้องนะครับเพื่อจะให้เกิดความหลากหลายแล้วก็ถ้าประเด็นไหนมันสะดุดก็จะเพิ่มเติมที่คนอื่นในประเด็นอื่นซึ่งอันนี้เรียกว่ามาตรการทางกฎหมายเพราะเราต้องเป็นเอกภาพแล้วก็เราเนี่ยต้องสามัคคีกันจริงๆซึ่งเรื่องนี้ผมก็ซึ้งใจในความสามัคคีการต่อสู้ของท่านมาตลอดระยะเวลายาวนานซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของพวกเราจริงๆในวันนี้ประเด็นต่อมาซึ่งท่านผู้สื่อข่าวก็ได้ถามกับท่านเจ้าหน้าที่คุณสมศักดิ์ท่านก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องอำนาจหรือการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจถ้าเรามีอำนาจก็คงเป็นอย่างนั้นท่านก็ตอบคำถามว่าท่านเป็นนายกท่านก็ให้เราได้เลยเดี๋ยวนี้แสดงว่าปัญหาซึ่งไม่ใช่กฎหมายก็คือปัญหาอำนาจที่จะบันดาลให้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นรัฐบาลกันเดี๋ยวนี้เราก็ออกได้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอำนาจมันไม่ใช่เรื่องของกฎหมายกฎอำนาจอะไรอยู่เหนือกฎหมายอีกนะดังนั้นสิ่งที่กับผมได้เดินทางไปพบท่านแล้วก็มาเจอกันวันนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจึงบอกว่าเราต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาคณะหนึ่งที่เคยชี้แจงไว้วันนั้นนะครับว่าจะได้มีคณะที่ได้มาต่อสู้ในเรื่องของอำนาจในเรื่องของเหนือกว่ากฎหมายซึ่งเป็นความถูกต้องชอบธรรมหรือยุติธรรมเหนือกว่ากฎหมายเพื่อจะได้ช่วยกันทั้งปัญหาเราและปัญหาบ้านเมืองซึ่งเรื่องนี้อันนี้เป็นความปรารถนาของพวกเราและก็เป็นความปรารถนาของคนทั่วประเทศก็น่าจะเป็นแบบอย่างก็คือได้ช่วยกันในทางการเมืองนะครับแต่ว่าไม่ใช่แปลว่าไปเป็นนักการเมืองไม่ได้แปลว่าไปสมัครผู้แทนหรือไม่ได้แปลว่าจะใหญ่นะครับแต่แปลว่าให้รู้
เรื่องของบ้านเมืองแล้วก็เราก็จะได้แก้ปัญหาของเราได้ในตัวและก็สันติวิธีแล้วก็เป็นความสุขเป็นความสบายใจก็ท่านก็ได้สอบถามแล้วตะกี้ก็ขอให้พวกเรานี่สามัคคีกันแล้วค่อยพาไปด้วยกันนะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายมาในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในวันที่7ธันวาคม2564นี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะได้เริ่มต้นภายใต้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งพระองค์เป็นผู้สร้างชาติไทยและพระองค์เนี่ยเป็นผู้ปลดปล่อยทาสและพระองค์เนี่ยเป็นคนที่รักษาชาติบ้านเมืองศาสนาไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอังกฤษซึ่งวันนี้ท่านทั้งหลายมาณที่นี้ก็เป็นมงคลอันยิ่งในวันที่เป็นมงคลอันยิ่งความสำเร็จนี้จึงจะตกแก่ท่านอย่างที่เราคาดไม่ถึงเพราะในสิ่งนี้กับผมในฐานะที่จะได้ชี้แจงสรุปเนี่ยครับจึงบอกว่าขอให้เรามั่นใจในความดีงามความถูกต้องบารมีรัชกาลที่5รัชกาลที่9ที่10เนี่ยครับคุ้มครองเราแน่ขอให้ท่านทั้งหลายนะครับมั่นใจและเราจะร่วมกันต่อสู้ต่อไปและให้ท่านทั้งหลายเดินทางกลับนะครับโดยสวัสดิภาพทุกท่านสวัสดีครับนี่ครับขอบคุณอาจารย์ครับ